สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานจ่าวิรัตจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าใครขับรถขึ้นเหนือทั้งขาไปและขากลับจะต้องคุ้นเคยกับร้านสุดยอดของฝากของจ่าวิรัตซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องน้ำพริกต่างๆนะครับรวมถึงปลาร้าด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยพูดถึงปลาร้าวันนี้เรามาบุกโรงงานกันเลยครับเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นน้ำปลาร้าสำเร็จรูปบรรจุขวดที่เราเห็นวางขายอยู่นั้นมีขั้นตอนอย่างไรนะครับคนนี้คือคุณเต้เป็นเจนที่4ในการดูแลกิจการที่มีตำนานการจำหน่ายปลาร้าสืบทอดมากว่า100ปีครับตำนานปลาร้าจ่าวิรัตเนี่ยเริ่มตั้งแต่คุณทวดที่บ้านอยู่ติดริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ทำปลาร้าขายส่งต่อมารุ่นคุณยายคุณแม่คุณพ่อนะครับซึ่งจ่าวิรัตก็มาจากชื่อคุณพ่อนั่นเองครับมาจนถึงคุณเต้นะครับเป็นยุคที่พัฒนาธุรกิจเล็กๆของครอบครัวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมมีโรงงานที่ได้มาตรฐานส่งออกปลาร้าไปต่างประเทศด้วยนะครับจากร้านปลาร้าที่มีชื่อเสียงแค่ในท้องถิ่นจนตอนนี้ร้านจ่าวิรัตดังไกลระดับโลกแล้วครับซึ่งการทำปลาร้าของที่นี่นะครับก็จะเริ่มจากการใช้ปลาท้องถิ่นเป็นปลาสร้อยปลากระดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากบึงบอระเพ็ดบึงชุมแสงแล้วก็ตามแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นปลาธรรมชาติที่มีชุกชุมนะครับใช้ปลาสดๆเลยนะครับนำมาล้างทำความสะอาดตัดหัวถอดเกล็ดแล้วก็เอามาหมักเกลือหมักข้าวคั่วประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วถึงจะมาจำหน่ายเป็นปลาร้าสดนะครับขายปลีกแล้วก็เอาไปแปรรูปทำน้ำพริกปลาร้านะครับในส่วนของการทำน้ำปลาร้าบรรจุขวดก็จะมาเข้าโรงงานนะครับในบ่อนี้คือปลาร้าที่หมักไว้จนได้ที่แล้วต้องเอามาทำการต้มเคี่ยวด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะจนได้น้ำปลาร้าที่เข้มข้นจนเนื้อและก้างละลายแล้วก็แยกกากออกมานะครับแล้วก็จะมาทำการปรุงรสเติมส่วนผสมต่างๆตามสูตรของแบรนด์จากนั้นก็จะถูกดูดขึ้นไปที่ห้องต้มฆ่าเชื้อนะครับซึ่งแต่ละกระบวนการเนี่ยต้องทำอย่างพิถีพิถันแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยมากพอต้มเสร็จแล้วก็จะถูกส่งต่อมายังหม้อคูลลิ่งนะครับจากน้ำปลาร้าร้อนๆทำให้เย็นโดยทันทีเพื่อเป็นการพาสเจอไรซ์นั่นเองครับระหว่างนั้นก็จะมีการเก็บตัวอย่างเข้าห้องแลบเพื่อตรวจวัดคุณภาพทั้งรสชาติแล้วก็ความเข้มข้นพอผ่าน QC แล้วนะครับจากหม้อคูลลิ่งก็จะส่งต่อไปยังห้องบรรจุทีนี้ก็จะกรอกใส่ขวดได้แล้วครับพนักงานก็จะนำขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียงใส่สายพานเครื่องก็จะปล่อยน้ำปลาร้าลงมาโดยอัตโนมัติครับเป็นโรงงานปลาร้าที่ดูทันสมัยมากใช้คนน้อยแล้วก็เน้นใช้ระบบออโตเมติกนะครับอันนี้คือถือว่าเปิดหูเปิดตามากเลยนะไม่คิดว่าการทำปลาร้าเนี่ยเขาจะพัฒนามาไกลขนาดนี้นะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าไปโรงงานปลาร้ากลิ่นน่าจะแรงแน่ๆเลยอันนี้บอกเลยว่าพอเข้ามาห้องบรรจุแล้วเนี่ยแทบไม่มีกลิ่นเลยนะครับแอร์เย็นโรงงานสะอาดมากเสร็จแล้วก็จะมีการสแกนวันผลิตนะครับแล้วก็บรรจุใส่กล่องพร้อมวางจำหน่ายทั้งหน้าร้านจ่าวิรัตเอาท์เล็ตทั้ง2สาขานะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยจากโรงงานเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ร้านครับตรงนี้คือจ่าวิรัตเอาท์เล็ตจะตั้งอยู่ที่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข1นครสวรรค์นะครับเลยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์มาประมาณ500เมตรครับสาขานี้ถือว่าเป็นสาขาใหญ่เป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านของฝากครับแล้วก็เป็นจุดพักรถหลายคนก็จะแวะมาซื้อของนะครับปลาร้าส่งเครื่องที่นี่อร่อยมากๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะเขาเป็นต้นตำรับแล้วก็มีปลาร้าอีกหลายอย่างครับทำสดใหม่วันต่อวันจากโรงงานแล้วก็มาตักบรรจุกันตรงนี้เลยครับแล้วก็ขายดีมากๆทั้งน้ำพริกแจ่วบองนะครับมีทั้งไซส์เล็กกลางใหญ่อันนี้อร่อยนะฝาสีส้มเนี่ยเป็นแจ่วบองทรงเครื่องผัดใส่หมูสับจะรสจัดนิดนึงนะครับส่วนฝาสีเหลืองคือปลาร้าผัดทรงเครื่องเผ็ดน้อยจะหอมสมุนไพรมีเยอะเลยครับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแจ่วบองของเขาอร่อยทุกอย่างผมลองชิมหมดทุกรสชาติเลยครับวันนี้เรามากินข้าวกันที่นี่เลยในนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงที่นั่งก็จะมีทั้งด้านนอกแล้วก็ในห้องแอร์ครับวันนี้เรามาถ่ายปลาร้าก็เลยให้พี่เขาตำส้มตำปลาร้าเป็นเมนูหลักเลี้ยงทีมงานโดยใช้ปลาร้าจ่าวิรัตนี่แหละครับก็จะเป็นตำปูปลาร้านะครับกลิ่นและรสชาติสีสันคือใช่มากๆกลิ่นหอมกลิ่นไม่แรงเกินไปนะครับแล้วก็รสชาตินัวกำลังดีอร่อยเลยครับส่วนน้ำพริกแจ่วบองน้ำพริกปลาร้าอร่อยทุกตัวแต่ที่ชอบที่สุดก็คือน้ำพริกแจ่วบองทรงเครื่องฝาสีส้มอันนี้แหละครับอร่อยมากรสชาติกำลังดีหอมปลาร้าหอมสมุนไพรนะครับก่อนกลับก็ไม่ลืมซื้อน้ำพริกซื้อปลาร้าแล้วก็ของฝากต่างๆกลับบ้านนะครับทั้งเอาไปกินแล้วก็ไปแจกด้วยใครที่ขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์ก็อย่าลืมแวะร้านจ่าวิรัตนะครับมี2สาขานะครับก็คือสาขานี้เป็นสาขาที่เข้ากรุงเทพแล้วก็อีกสาขานึงจะเป็นสายที่ขึ้นเหนือนะครับจะอยู่ติดถนนสายเอเชียก่อนถึงแยกอุทัยธานีครับทั้ง2สาขาเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่7โมงถึง6โมงเย็นใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แล้วทีนี้เขาก็รับทำ OEM เกี่ยวกับปลาร้าด้วยนะครับใครอยากมีแบรนด์ปลาร้าเป็นของตัวเองติดต่อไปได้ที่จ่าวิรัตได้เลยครับเดี๋ยวแปะรายละเอียดไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณจ่าวิรัตด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาดูโรงงานปลาร้ากันนะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะครับปลาร้าจ่าวิรัตบอกตรงนี้เลยว่าเด็ดมากๆครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ